สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล4เกมชายรอบแรกนัดที่3ประจำวันพุธที่11พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่กัมพูชาแพ้กับสิงคโปร์ไป 0-1 ส่วนมาเลเซียก็เอาชนะทีมชาติลาวไป 3-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ของกลุ่ม B เนี่ยอันดับ1เป็นมาเลเซียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2สิงคโปร์มี4อันดับ3กับ4เป็นไทยกับกัมพูชาเก็บไปทีมละ3ส่วนอันดับสุดท้ายลาวเก็บไป1คะแนนเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันศุกร์ที่13พฤษภาคมเป็นเกมในกลุ่ม A นะครับมีฟิลิปปินส์เจอกับอินโดแล้วก็เมียนมาพบเวียดนามตามด้วยวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเป็นเกมในกลุ่ม B สิงคโปร์เจอกับมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาจะเจอกับไทย